ชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายNice life, nice play แค่เพียงมีรถที่คุ้นใจก็กล้าวิ่งไปดึงใจวาง Yes, we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราบริษัทเรานำเข้ายางนอกรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสวอลโลนะคะนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะคุณภาพเนี่ยวัดได้เลยเพราะว่าโรงงานของเราเนี่ยได้รับใบรับรองจากญี่ปุ่นมาตรฐานเดียวกับอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะยางของเรานะคะสามารถใส่ได้กับรถเกือบทุกยี่ห้อนะคะเช่น Starlion Centaur Legend Suzuki DD 110นะคะ Yamaha SR และรถแต่งพวกแนวคาเฟ่และแท็กเกอร์เกือบทุกรุ่นเลยค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ Japan Byway ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับทางฝั่งขององค์พระปฐมเจดีย์ในส่วนของด้านหน้าด้านหลังผมนะครับเป็นพระร่วงรจนาฤทธิ์นะครับวันนี้เราอยู่กับทางกลุ่มคนรักรถนครปฐมนะครับอันนี้ก็คือเป็นมีตติ้งเล็กๆที่รวบรวมรถหลายรุ่นเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรามาเจอเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศที่คนรักรถทางนครปฐมเขาชอบที่จะมารวมตัวกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศวันนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเราติดตามกันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมาตอนนี้เดี๋ยวเราคุยกับกลุ่มนี้ก่อนเลยแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเบิร์ดคลาสสิกครับเบิร์ดคันสิขับรถรุ่นอะไรมา Honda 495ครับ495ครับสวัสดีครับผมช่างยุทธวินเทจครับช่างยุทธวินเทจครับผมคณะน่ะอ๋อสวัสดีครับผมช่างอึ่งการประปาครับช่างอึ่งแสนไอ้ที่นี่มีแต่ช่างฮะสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับพิสารตั้งศรีพงษ์ฮะวันนี้คุณอาขับรถอะไรมาครับยามาฮ่าแวร์อัลทูฮะยามาฮ่าแวร์อัลทูครับคุณอาขี่มาเองเลยครับครับสุดยอดอันนี้แวร์อัลทูอันนี้อยู่กับคุณอามาตั้งแต่เริ่มเล่นกันหนุ่มๆเลยป่ะครับหรือว่าตั้งแต่ซื้อมามือหนึ่งเลย2,000ซื้อมือหนึ่งเลย2,000ขออนุญาตนั่งก่อนเลยดีกว่ามาเราคุยกันหน่อยดีกว่าอันนี้คุณอาได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับดูขนาดจะมีประวัติ history ด้วยนั่นนี่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 อันนี้เป็นคู่มือตอนที่ซื้อมาจากตัวแทนนครปฐมตอนนั้นคุณอาซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับราคา6,800 บาทครับ6,800 บาทครับครับมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยนี่ราคาโอ้โหมีครบแต่ก่อนเนี้ยร้านนี้เขาเป็นคนขายบุญส่งยามาฮ่าเนี้ยขนาดนี้ตายไปแล้ว ปิดไปแล้วด้วยใช่ไหมครับฮะปิดกิจการไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวตายไปแล้วก็คือคุณอาซื้อมือหนึ่งมาจากเนี่ยหอจกรบุญส่งบริการนครปฐมครับครับในราคา6,800 บาทครับ800บาทผมถามนิดนึงคือเราเคยเห็นแต่ว่าเขาเอามาบิ้วเอามาเล่นกันแต่คันนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าตอนนี้ออกมามือหนึ่งเลยว่าทูขี่ดีไหมดีฮะดีมันเป็น2จังหวะเป็น2จังหวะเป็นแค่คาร์บูเรเตอร์แล้วก็มีทองขาวการจ่ายไฟนี่แน่นอนนะมันไม่เหมือนกับ CDI สมัยนี้มันจ่ายไฟนิ่งแล้วก็การเร่งอัตราเร่งพุ่งดีก็คือในตอนแรกมานี่ดีเลยดีเลยตอนนี้ครับตอนนี้ก็ยังดีฮะยังดีอยู่ปกติเลยปกติอันนี้เป็น YR2 รุ่นอะไรครับ YR2 รู้สึกเขาเรียก YR2 มัน YR2 เลยเฉยๆเลยใช่ไหมมันจะมีแมวป่า2ท่อเป็น YR1 แล้วก็อีกรุ่นนึงซึ่งเป็นท่อกลมๆท่อกลมๆนี่ทำให้ญี่ปุ่นส่งมาประเทศไทยรู้สึกจะ L2G ผมจำไม่ผิดอันนี้เป็นของสยามยามาฮ่าสยามยามาฮ่าทำแล้วที่สูตรประการรุ่นหนึ่งผลิตในประเทศไทยรุ่นหนึ่งอ๋อนี่ก็คือไวร์ทูตัวนี้ผลิตในประเทศไทยครับครับเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกในประเทศไทยที่เป็นของสยามยามาฮ่าครับครับไม่ใช่ที่ว่า
นำเข้าญี่ปุ่นมาทั้งคันอ๋อไม่ใช่นี่ประกอบแล้วก็ผลิตในเมืองไทยทั้งคันโอ้ในราคา 6,800 บาท 6,800 บาทแล้วอย่างนี้คุณอาพอจะทราบรุ่นอื่นๆมั้ยถ้าในมีโอกาสได้คุยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่ยามาฮ่าหรือว่า L2 อ่ะถ้าเป็นรุ่นอื่นราคาพอจะจำได้ไหมครับว่ามันตกราคาประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นอ่ะ2แมวป่า2ท่อในตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็รู้สึกจะประมาณ 7,500 เลยไงตอนนั้นไม่แพงอ่ะไม่แพงอย่างนี้ในจังหวัดนครปฐมรถค่ายไหนที่คนใช้เยอะที่สุดเย้อันนี้ต้องถามช่างโอเคนะครับก็คือเดี๋ยวเรารอไปถามขั้นอื่นกันดีกว่าไปขอบคุณมากเลยครับคุณนาครับมาเรามาถึงช่างยุ้ยกับคุณเบิร์ดคลาสสิกคุณเบิร์ดคลาสสิกขี่495มาครับผมคุณเบิร์ดขี่495มานานยังก็4-5ปีแล้วพี่4-5ปีแล้วเป็นยังไงบ้าง YL2 คันนี้คุณนาเขาขี่มาแต่มือหนึ่งเลยราคา 6,800 บาทของคุณเบิร์ดซื้อมาเท่าไหร่4,500ไอ้45,000พี่45,000ปีไหนย้อนไป4ปีพี่ย้อนไป4ปี45,000ในสภาพแบบโอเคมีทะเบียนโอนได้ครบแค่พอขี่ได้พอขี่ได้อะไรไม่แท้นะถามจากใจเลยว่าเล่น Honda รุ่นเนี้ยเขาบอกว่าราคาแพงจริงป่ะอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงพี่จริงตัวไหนที่แพงสุดฮะตัวไหนที่แพงราคาแพงสุดในรถของตัวเองที่คิดว่าตัวเองขี่รุ่นเนี้ยแล้วมันแพงที่สุดในอะไรในรถมันละคิดว่าท่อพี่ท่อแพงท่อคือถ้าเป็นท่อแท้อะไรพวกเนี้ยใช่พี่ต้องใหม่ด้วยป่ะท่อแท้ใหม่อย่างเงี้ยแท้ใหม่แพงโอเคกับช่างยุ้ยผมว่าเดี๋ยวเราออกไปดูรถกันข้างนอกกันดีกว่าว่าวันนี้ช่างยุ้ยขี่รถอะไรมาได้ครับมาอันไหนรถช่างยุ้ยขี่อันไหนมาครับเอา MD 90มาครับ MD 90ใช่ครับแต่นี้อาจจะผสมสักหน่อยนึงเพราะว่าด้วยความชอบนะครับช่วงหน้าเป็นของ DKW 50cc ข้างหน้าผมก็ไม่แปลกๆก็คือเป็น DKW ใช่ครับ 50cc ครับแล้วบางคนนะคือช่วงหน้าทั้งช่วงเลยช่วงหน้าทั้งช่วงครับเป็นของ DKW 50cc ครับแล้วเครื่องอ่ะก็ตอนนี้เครื่องยนต์ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นของ 50cc ใส่เข้าไปเพราะเครื่องเดิมมันเสียเป็นเครื่อง450ใช่ครับเครื่อง50บอดี้ MD MD ทั้งตัวอย่างนี้เรียกคัสตอมได้ไหมได้ได้ไหมได้นั่นก็คือแบบออกแนวคัสตอมใช่ครับรอทำมิกให้มันสวยงามใช่ท่านี้ผมถามหน่อยช่างยุ้ยนี่มามิทติ้งกับกลุ่มนครปฐมใช่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยป่ะเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นของการมิทติ้งนครปฐมในการรวมกลุ่มเนี่ยมีตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่จริงๆอ่ะตั้งแต่ต้นปีของปีก่อนนะครับก็คือปี58ใช่ครับอยู่ๆมารวมคิดจะรวมมิทติ้งได้ไงใครเป็นแกนนำบ้างดีกว่าเชิญมาคุยดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะครับเริ่มแรกเลยของเดิมทีก็คือเราเหมือนว่าคนเล่นรถเก่าด้วยกันที่อยู่ทางหายจากการวิ่งทริปมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนกันแล้วทำอะไรก็นัดรวมตัวมานั่งพูดคุยเล่นกันจากแรกก็มีรถแค่ไม่กี่คันนะครับจนทุกวันนี้ก็คือเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับมีใครเป็นแกนนำกลุ่มบ้างในการที่ว่ามารวมกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีนาเล็กนาเล็กครับนาเล็กครับผมแล้วก็มาอย่างเนี่ยนาเล็กมาเข้ามาเลยดีกว่าแล้วมีใครอีกแล้วก็มีช่างสายยันพี่สายยันมาเปล่ามาเปล่าอันนี้ยังไม่เห็นเลยครับครับอันนี้มาช้าหน่อยฮะอันนี้สวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนึงครับอันนี้นาเล็กก็คือเป็นเหมือนกับตัวตั้งตัวตีในการที่จะมารวมมิทติ้งใช่ครับของคนที่รักรถนครปฐมเนี่ยใช่ครับก็คือเป็นตัวแทนกลุ่มคนรักรถรักรถเลยก็คือชวนเพื่อนๆน้องๆมาช่วยกันจอดใช่ใช่มั้ยครับครับจากวันนั้นถึงวันนี้มีจำนวนปริมาณของคนเล่นรถมากขึ้นมั้ยก็จะมีค่อนข้างมากค่อนข้างมากเลยแล้วก็มีการยอมรับขึ้นมากจากเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยมีมารวมกันทีนี้มีวันเสาร์แล้วจากนั้นก็มีวันรวมแล้วก็จะมีพี่ยุ้ยนี่หัวเรี่ยวหัวแรงเลยคราวนี้เขาถามว่าการมีติ้งของจังหวัดนครปฐมก็คือหน้าองค์พระเนี่ยมีการแยกรุ่นมีการแบบว่าไอ้รุ่นนู้นรุ่นนี้เฉพาะไหมหรือว่าแบบใครก็ได้ได้หมดใครก็ได้ที่เป็นรถเก่าคือมีความชอบในรถเก่าเดิมจะไม่มีรถซิ่งก็จะเป็นรถเดิมก็คือแบบเป็นรถแนวเดิมๆแนวเดิมๆแล้วก็มารวมกันคราวนี้เดี๋ยวผมฝากให้นาเล็กช่วยฝากท่านผู้ชมหน่อยก็คือท่านผู้ชมที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงแล้วแบบไม่เคยมาหรือไม่เคยรู้ว่ามีการจอดรวมกันในวันไหนบ้างนาเล็กช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยชวนทางบ้านเลยครับก็จะมีทางกลุ่มเรานะฮะจะมีนัดมีตติ้งกันครับทุกวันเสาร์แรกของเดือนท
ุกต้นเดือนฮะทุกวันเสาร์แรกของต้นเดือนใช่ครับใช่ครับก็คือมารวมกันตรงนี้ตรงไหนเอ่ยก็มาโดยจุดรวมก็คือมาตรงนี้เลยครับตรงฝั่งหน้าพระร่วงเลยครับฝั่งหน้าพระร่วงใช่ครับก็คือตรงเนี้ยองค์พระขนมเจดีย์ฝั่งหน้าพระร่วงท่านผู้ชมดูรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยก็มาคุยได้ก็มานั่งเล่นไม่จำเป็นว่าคือคุณไม่เดิมอะไรเงี้ยได้ไหมได้ครับได้เลยนะก็คุณจะขี่รถอะไรก็ได้ครับที่มีความสนใจและอยากศึกษารถในแต่ละรุ่นที่เรามีนะครับก็คือเข้ามาปรึกษาสอบถามพูดคุยกันได้จริงๆก็คือไม่รู้อะไรเลยก็มาดีกว่าใช่ครับจะได้รู้ใช่ถ้าเกิดว่ารู้แล้วก็มาแบ่งหน่อยใช่ครับก็คือมาแบ่งปันกันได้เรื่องความรู้นะครับเมื่อก่อนก็จะมีกลุ่มน้องที่เป็นรถคลาสสิกซิ่งแว้นพอมาเห็นกลุ่มเราก็จะเป็นเดิมๆสวยๆเงี้ยน้องเขาก็เปลี่ยนแนวเลยนะฮะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาใหม่ใช่ครับแล้วก็ทำรถให้มันออกมาเดิมใช่ครับใช่ก็จะเป็นขับรถเดิมกันและอย่างเงี้ยพอได้รวมกันได้เจอกันบ่อยๆแล้วแบบมีเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปออกทริปหรือว่าไปงานตามงานอย่างเงี้ยมีได้มีการพูดคุยกันยังไงบ้างครับก็มีแล้วแต่ครับบางทีเราก็จัดขี่เที่ยวกันกันเองแล้วก็จะมีอันนี้แล้วกันอีกคนนึงคุณเนมครับครับขี่เที่ยวอันนี้ก็คือสายเที่ยวนี่ครับสายเที่ยวสวัสดีครับมาแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมครูเนมครับผมก็คือโดยหลักๆแล้วจริงๆก็จะมีการแบบเหมือนกับแบ่งหน้าที่กันโดยปริยายว่าเฮ้ยอันนี้จะเป็นการในส่วนของการท่องเที่ยวคนนี้ก็จะเป็นการผลักดันครับผมชวนเพื่อนใช่ครับที่แบบมามิทติ้งครั้งเนี้ยก็มาไปเที่ยวกันออกทริปเนี้ยครับถ้าเกิดว่าจะมารวมกลุ่มมิทติ้งช่างยุ้ยก็จะเป็นต้นต้นตีในการเชิญชวนเพื่อนเชิญชวนส่วนนัทเล็กก็คือจะเป็นพี่ปรึกษาก็ใช่ครับประมาณนั้นครับเป็นพี่สามารถที่จะบอกน้องๆใช่ไหมครับก็รวมโดยช่วยกันใช่ครับแล้วก็ยังมีใครอีกไหมฮะที่ยังเป็นแกนนำก็ตอนนี้ครับรุ่นแรกๆกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดคลาสสิกเข้ามาเลยดีกว่าอันนี้ก็คือพี่เบิร์ดคลาสสิกหลักๆแล้วจริงๆที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นแกนนำกลุ่มใช่ครับใช่ไหมครับแกนนำกลุ่มที่แบบชวนเพื่อนๆใช่ให้มาร่วมจอดกันความรู้สึกอย่างแรกก่อนเลยว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยควรจะมาจอดรวมกันน่ะใครตอบได้บ้างเป็นความชอบนะฮะอยากเห็นรถเดิมๆสวยๆรถเก่าๆรถโบราณปีลึกๆอะไรเงี้ยคือเป็นความชอบอยากให้มารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไว้ใช่ครับเผื่อบางทีเรามีงานหรือมีอะไรมันจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับผมใช่ไหมนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราติดตามภาพแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับน้องๆที่มากันในวันนี้ดีกว่าว่าเขารักเขาชอบรวมไปถึงอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้แล้วก็คือคุณอาที่ออกรถมือหนึ่งมาเลยใช่ครับ YL2 มาตั้งแต่ 6,800 บาทอ่ะตอนเนี้ยหลายตังค์แล้วก็เดี๋ยวเรามาตามเก็บความรู้สึกแล้วก็จะถามความคิดเห็นกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการได้มามีตติ้งกลุ่มนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลย